นี่เป็นการเข้ามุมสำหรับการขุดสระนะครับแนวสโลปสวยๆของรถขุดโกเบโก SK 200ทีมงานนอพันธิพาครับคนขับพี่ต้นสุดหล่อนี่ครับวิธีการเข้ามุมครับการเข้ามุมสระสวยๆเนียนๆงานนี้ติดปีกสำหรับขุดสระครับงานขุดสระถมที่อยู่ที่บ้านจิกนะครับหลังวัดบ้านจิกบ้านจิกน้อยอำเภอคูเมืองบุรีรัมย นี่ครับทางตรงไปแล้วก็ไปเข้ามุมฝั่งนู้นงานนี้ก็จะเป็นวางฝั่งไปด้วยแล้วก็ตักใส่กระบะไปด้วยนะครับมีทั้งวางทำเป็นคันสะแล้วก็เอาไปถมที่นี่ครับดูการรีดครับดูการรีดเข้ามุมThank you.
แล้วก็ตั้งลำครับรีดมุมตรงข้ามที่จะไปทีนี้โอ้โหดินถล่มมาดูกันใกล้ๆครับนี่รีดไปรีดจากบนลงล่างใช้ปีกครับรีดเนียนคราวนี้ก็วางฝั่งไปด้วยก็จะเห็นรูปร่างนะครับมุมสามเหลี่ยมมุมแรกที่เข้ามุมนี่โยนดินไปวางคันครับพี่ต้นเจ้าของที่เอาท่อมาวางนะครับรีดครับแค่นี้เราก็จะได้แนวสโลปสระสวยๆนะครับขอบสระที่สวยงามThank you.
ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับการเข้ามุมนี่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเคลียร์หลังคันเสร็จก็ตักใส่กระบะต่อพักกันเพียงเท่านี้ครับ